มาถึงเรื่องวัยรุ่นกลุ่มแท้ถอดตอนแรกผมก็งงคำนี้เออแท้ถอดเขาบอกว่าภาษาคนที่อยู่ในวงการอะไหล่รถยนต์เนี่ยจะรู้ว่าพวกนี้มันจะไปถอดอะไหล่แท้คุณผู้ชมรถกระบะบางรุ่นเนี่ยนะเป็นที่นิยมมากนะอันนี้เตือนไว้เลยนะใครขับรถบางรุ่นเนี่ยนะฮะมาราคาเอาไปขายในตลาดมืดอ่ะและราคาดีมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แล้วนี่ภาพแบบ Full HD เลยนะชัดเจนแจ่มแจ๋วเนี่ยมาทำเป็นลับๆหล่อๆแบบเนี้ยอ๋อนั่นถอดไฟท้ายเหรอถอดไฟท้ายโอ้แล้วนี่กลางวันแสกๆนะกลางคืนก็เกิดขึ้นบ่อยนี่กลางวันแสกๆก็ดูมืออาชีพเลยนะมันใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวถอดเรียบร้อยไปฮะเนี่ยนะฮะได้เลยนี่ครับกระบะหลายๆคันเจอแบบนี้เพราะว่าสนนราคาในตลาดเนี่ยมันดีนะคนก็ใช้อะไหล่แท้นี่มันถอดคืออะไหล่แท้แท้ถอดแท้ถอดโอ้โหเลยเป็นที่มาของคำนี้บันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับแล้วถอดนี่คือ2ข้างด้วยนะโอ้โหใช้เวลาแป๊บเดียวเองเนี่ยแป๊บเดียวจริงภาพนี้แบบไม่ได้ไปตัดต่อให้เวลามันเร็วขึ้นอะไรเลยนะเนี่ยมันถอดใช้เวลาอย่างนี้ฮะแสดงว่ามืออาชีพจริงๆเห็นชัดมากยันทะเบียนรถผู้เสียหายคันนี้ครับ9014นะฮะคุณผู้ชมฮะนี่คือการถอดอะไหล่เพื่อเอาไปขายแล้วถอดจากเจ้าของอะไหล่แท้ๆแบบนี้บริเวณลานจอดรถด้านหลังโรงพยาบาลปลวกแดงอยู่ที่ระยองครับเราไปเจอเจ้าของรถชื่อว่าคุณจิราศักดิ์เขาบอกเขาขับมาจอดที่ลานจอดรถหลังโรงพยาบาลนี่แหละจะไปหาคุณหมอแต่ตัวเองก็ป่วยนะนี่ต้องมาซวยแบบนี้อีกตัวเองมีอาการปวดหลังนะฮะก็ไปหาคุณหมอใช้เวลาประมาณ50นาทีได้กลับขึ้นรถเท่านั้นแหละฮะคนบางคนก็ไม่ได้สังเกตอ๋อจริงเราไม่ได้ค่อยมองไฟท้ายหรอกนะก็เดินปุ๊บเปิดประตูขับรถออกไปมีพลเมืองดีที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้เขาเดินมาเคาะกระจกบอกคุณรถคุณเนี่ยเจอแล้วนะขโมยไฟท้ายไปทั้งสองข้างเขาเลยขอคลิปจากคนที่ถ่ายเอาไว้เอาไปแจ้งความสภ.ปลวกแดงตำรวจเขาดูคลิปเนี่ยทีนี้เขาก็ดูแวดล้อมสิภาพแวดล้อมมันมีคันหนึ่งที่เป็นรถต้องสงสัยทะเบียนขอไข่พพ5380ระยองฮะเนี่ยมันเหมือนกับมันมีรถผู้ก่อเหตุก็เลยไปตรวจสอบในระบบเขาเลยรู้เลยฮะทีนี้คนครอบครองรถเป็นใครภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับทางผู้ที่เสียหายจากคดีนี้นะฮะพี่มารู้ว่าไฟท้ายรถเราหายตอนกี่โมงพี่ประมาณ4:20นาทีครับสี่โมงยี่สิบใช่ไหมครับครับมีพลเมืองดีนั่งอยู่ในรถผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรมาผมก็ว่าจะเปิดประตูรถเข้าไปปุ๊บพอดีมีคนมาเคาะกระจกรถผมเขาก็เลยบอกว่าพี่รถพี่โดนขโมยไฟท้ายแล้วนะแต่ผมถ่ายคลิปวิดีโอไว้ได้ครับแต่ผมก็ไม่กล้าลงมาเขาบอกครับผมก็เลยขอคลิปของเขาไปแจ้งความที่สน.ปลวกแดงครับโอ้ยพี่โจค่ะดิฉันเห็นเมื่อสักครู่นี้เหมือนเอาแค่อะไรกุญแจที่มันถือมาแค่แงะแค่นั้นเองอะแงะออกมาแล้วก็ดึงไปเลยแล้วข้างในมันมีสายจั๊มต่อกับตัวปล่อยไฟไงเป็นขั้วไฟถอดแค่นั้นนะโอ้ยเออเนี่ยง่ายไหมแต่รูปพรรณสันฐานชัดมากชัดมากชัดยันทะเบียนรถอ่ะทีนี้อ้าวพ่อนุ่มทะเบียนอะไรนะเดี๋ยวดูอีกทีคันนี้ขอไข่พพาน5380ที่เขาบอกว่าเป็นรถต้องสงสัยนะคุณได้ยินข่าวแน่ๆแล้ววันนี้รีบหาตำรวจพอถึงยังไงตำรวจเขาจะออกหมายเรียกอยู่แล้วะนะครับเดี๋ยววันจันทร์นี้ดำเนินการรีบไปสารภาพซะดีๆเขาออกหมายเรียกปุ๊บออกหมายเรียก2ครั้งคุณไม่ไปหาตำรวจปุ๊บไอหมายเรียกมันจะแปลสภาพเป็นหมายจับแล้วมันจะหนักขึ้นด้วยแล้วทำมากี่กรณีแล้วล่ะแบบนี้แล้วจะกวาดล้างได้ไหมอ่ะไอแก๊งแท้ถอดเนี่ย ยากยากนะฝากคุณตำรวจด้วยแล้วกันนะคะ